พียงแต่พูดเป็นการปรับความเข้าใจกับภิกษุสามเณรที่มาใหม่ที่บวชระหว่างปิดภาคเท่านั้นเองการอบรมที่จะเรียกว่าเป็นการให้วิชาความรู้จะเริ่มตั้งแต่หัวรุ่งของคืนนี้คือหัวรุ่งของวันที่8เราจะต้องใช้เวลาที่สงบสงัดกลางวันนี่ร้อนด้วยนวกหูด้วยรำคาญในคนก็มาเที่ยวนั่นหลีกเอาเป็นกลางคืนตอนเช้าก็เวลา4 นก่อนสว่างพูดกันเวลา4 นเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตนี่ตอนเย็นค่ำก็20 นคือ4 นครั้งหนึ่ง20 นครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นเวลาสำหรับการบรรยายต้องการความเงียบต้องการความเย็นสงบเยือกเย็นของธรรมชาตินี่สำหรับการบรรยายแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นต้องการให้คุ้นกับธรรมชาติเราเรียกกันโดยภาษาที่จำง่ายว่าเป็นเกลอกับธรรมชาตินี่ต้องการอย่างยิ่งเช่นที่จัดโรงเรียนแบบนี้ยิ่งขึ้นทุกทีก็เพื่อให้เป็นเกลอธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทีห้องเรียนตามธรรมชาติต้องการหลักพื้นฐานคือเป็นผู้อยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเกลอธรรมชาติเพื่อจะเรียกความรู้สึกที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยง่ายมาอย่างเราทุกคนผมขอร้องให้ทุกคนนึกไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กลางดินนิพพานก็กลางดินส่วนมากท่านก็อยู่กลางดินเที่ยวไปมาตามพื้นดินสอนสัตธรรมเทศนาเป็นอันมากกลางดินในกุฏิที่อยู่อาศัยของท่านก็มีลักษณะเป็นพื้นดินนั่นก็คิดดูเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่กลางดินพูดภาษาธรรมดาก็ว่าเกิดกลางดินเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็กลางดินตายก็กลางดินส่วนมากก็อยู่กลางดินถ้าใครยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังโง่มากสำหรับความเป็นพุทธบริษัทขอให้ถือว่าจะเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนผู้ใดก็ขอให้มีการเป็นอยู่เหมือนผู้นั้นให้มากเท่าที่เราจะทำได้ที่เราอยากจะเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ต้องมีชีวิตเป็นอยู่ให้เหมือนท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นจึงชักชวนมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติยังถือกันเป็นคำขวัญที่นี่ว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างทาสนี่ล้วนแต่เป็นเรื่องใกล้ชิดธรรมชาตินะมันมีสิ่งที่ต้องสังเกตกันให้ดีๆสักสิ่งหนึ่งว่าพระศาสดาของทุกศาสนาตรัสรู้ในป่าหรือเรียกว่ากลางดินพระเยซูคริสต์ก็เกิดกลางดินเป็นพระศาสดาวันตรัสรู้ก็กลางดินแต่ว่าบนภูเขาหน่อยเท่านั้นเองศาสดาไหนๆในโลกทิพย์ของศาสนาที่สำคัญพระศาสดา
ล้วนแต่เป็นเกลือธรรมชาติสัตว์สรู้เป็นประสาทสัตดากลางดินกันทั้งนั้นนี่คนสมัยนี้เขาเจอสัตว์สรู้บนตึกบนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันบ้าเพราะว่ามันเดินคนละทางมหาวิทยาลัยบนตึกบนอะไรมันก็ให้ความรู้สึกคิดนึกอย่างอื่นถ้าต้องการความรู้สึกคิดนึกอย่างพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่อย่างท่านกินอยู่อย่างท่าน กินอยู่ให้ต่ำแล้วใจมันไปสูงถ้ากินอยู่สูงแต่แล้วใจมันไม่มีที่ไปไหนมันก็ลงต่ำต้องกินอยู่ต่ำๆแล้วจิตใจก็ไปสูงนั่นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ขอให้เปลี่ยนระบบการเป็นอยู่เพื่อประโยชน์หลายอย่างประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าจะมีจิตใจที่เข้าใจธรรมะได้ง่ายนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไม่จัดไอ้การเป็นอยู่ต้อนรับให้ดีกว่านี้เพราะต้องการมีเจตนาต้องการจะให้เป็นอยู่คล้ายกับเจ้าของความคิดคือพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของความคิดที่เกี่ยวกับธรรมะสมาถึงก็ขอร้องว่าอะไรกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนในเล้าหมูก็ฟังยุงมันร้องแรงกินข้าวจานแม่ก็อย่างนี้อย่างง่ายๆอย่างที่เช้าๆนี่ก็ทำอยู่ทุกวันนี่ภาชนะเดียวง่ายๆใส่ๆกันลงไปเพราะว่าจะต้องเรียกว่าอาหารเสมอกันหมดไม่เรียกว่าข้าวไม่เรียกว่าปลาไม่เรียกว่าเนื้อไม่เรียกว่าอะไรแต่จะเรียกว่าอาหารเสมอกันหมดนั่นใส่ในที่เดียวกันในลักษณะข้าวราดแกงเป็นจานแมวถ้าไม่พอใจก็ขอให้พยายามทำความพอใจว่าเราได้ระเบียบการกินอาหารเหมือนกับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลนี่ยังดีที่ว่าฉันด้วยช้อนด้วยซ่อมนี่ยังไม่ค่อยเหมือนนักท่านถ้าเลิกใช้ช้อนซ่อมสักระยะหนึ่งก็จะดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านฉันข้าวด้วยมือถ้าคนไม่เคยรับประทานข้าวด้วยมือเสียเลยก็มีความโง่เหลืออยู่เรื่องหนึ่งทีเดียวคือการฉันข้าวด้วยมือมันมีอะไรผิดกันมากที่เขาเรียกว่าไอ้ความรู้สึกไอ้ experience ต่างๆนี่กินข้าวด้วยมือมันก็แสบมือร้อนมือเพราะมันมีแกงมีพริกมันร้อนมือลองดูสิไม่เคยก็ไม่รู้มันก็มีความรำคาญหรือมีอะไรก็ได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ถ้าต้องฉันข้าวด้วยมือก็ดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านฉันข้าวด้วยมือตลอดเวลาฉันในบาตรอย่างจานแมวมีอาบน้ำในคูนี่ก็คือตามธรรมชาติสมัยโบราณเขาก็ลงไปในคลองในหนองในที่มันจะในลำธารลำห้วยที่จะอาบน้ำได้ตามธรรมชาติเราเรียกว่าในคูหมายถึงในลำธารเล็กๆที่ไหลอยู่ที่ริมทิศใต้นี่ไม่ต้องมีห้องน้ำไม่ต้องอาศัยความสบายของห้องส้วมชีวิตแบบอย่างนี้ก็เรียกว่าอาบน้ำในคูห้องน้ำห้องส้วมตามธรรมชาติธรรมดาสามัญการเป็นอยู่อย่างอื่นก็เข้ารูปกันนอนในเล้าหมูก็ดูที่พักที่จัดให้นอนตับเป็นตับๆเป็นอย่างในเรือเขานอนกันต้องมีความอดทนจึงจะนอนได้
ต้องมีความอดทนหลายอย่างนะจึงจะนอนกันแบบนี้ได้เพราะว่าเคยนอนสบายในที่ส่วนตัวห้องส่วนตัวไม่มีหมอนให้มีแต่หมอนไม้นี่คือความหมายที่สำคัญที่สุดควรจะหาโอกาสดูหนังเรื่องธรรมทูตที่มีอยู่ที่นี่แล้วก็ดูการใช้หมอนไม้พระพุทธเจ้าท่านขอร้องว่ากลิงครูประธานังภิกขเววิหารทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีท่อนไม้เป็นหมอนเถิดเมื่อเธอมีท่อนไม้เป็นหมอนอยู่พยามารจะไม่ได้โอกาสท่านตรัสอย่างนี้กษัตริย์ยืดยาวด้วยเหตุผลด้วยอุปมาด้วยกษัตริย์ลิชวีอะไรก็เป็นเรื่องความหมายอยู่ที่ตรงนี้ว่าถ้าใช่ท่อนไม้เป็นหมอนอยู่มารจะไม่ได้โอกาสคือมันไม่มีโอกาสที่จะสบายและรู้สึกพอใจในความนิ่มนวลของไอ้มุ้งของไอ้มื้อผูกหมอนอะไรต่างๆการใช้หมอนไม้หนุนมันก็นอนได้ชั่วที่ว่ามันรู้สึกง่วงนอนหรือมันอยากนอนพอมันหายง่วงนอนคือนอนพอแล้วมันก็นอนอยู่ไม่ได้นั่นมันจึงนอนสายไม่ได้แล้วก็ไม่ให้โอกาสแก่ความนิ่มนวลเหมือนกับหมอนในผูกหมอนธรรมดาตอนนั้นเรียกว่าไม่มารไม่ได้โอกาสคือกิเลสไม่ได้โอกาสคือความพอใจยึดมั่นถือมั่นในเวทนาจะไม่ได้โอกาสนี่คือเนี่ยใจความสำคัญของชีวิตบรรพชิตก็จะอยู่อย่างที่มันไม่ได้โอกาสหมอนไม้นี่ช่วยได้ขอพยายามตลอดเวลาที่ยังอยู่เพื่อรับการฝึกฝนที่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำจนตลอดชีวิตแต่เมื่อระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ก็ให้ได้ฝึกฝนให้ถึงขนาดให้เต็มที่ที่เราจะฝึกได้แล้วให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ลักษณะเป็นคำขอร้องหรือบังคับแกนบังคับเธอทั้งหลายจงมีท่อนไม้เป็นหมอนเถิดก็พยายามศึกษาเข้าใจคำว่ามีท่อนไม้เป็นหมอนเถิดมันถ้าภิกษุใดมุ่งจะแสวงหาความสบายจากฟูกจากหมอนแล้วไอ้ความเป็นภิกษุจะเหลืออยู่นิดเดียวมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านให้สติพระราหุลเอากะลาล้างเท้ามาใส่น้ำแล้วสาดไปต่อหน้าแล้วเอามาแสดงให้ดูว่าหน้ามันเหลืออยู่ที่ติดก้นกะลานะมันเท่าไหร่ที่มันสาดไปแล้วมันเท่าไรมันก็เหลืออยู่น้อยมากท่านชายท่านเปรียบไว้บุคคลที่หลงไหลในเวทนาในสุขเวทนามันมีความเป็นภิกษุน้อยอย่างนั้นถ้าจิตน้อมนึกไปในทางที่จะหาความสบายจากผู้จากม้อนจากความอบอุ่นแล้วก็รู้แต่ว่าเดี๋ยวนั้นมารกำลังได้โอกาสมารกำลังย่ำยีในจิตใจความเป็นภิกษุเหลือน้อยที่สุดเราต้องทำไปในทางที่มันตรงกันข้ามคือไม่แสวงหาความสุขความอร่อยทางสัมผัสหรือทางอายตนะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอัสสาทะคำนี้ก็แปลว่าความอร่อยความอร่อยทางอายตนะคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สำคัญที่สุดทางผิวหนังสัมผัสที่นิ่มนวลทางผิวหนังย่อมเป็นทางให้เกิดกิเลสยิ่งกว่าสัมผัสทางอื่นเช่นทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นยังไม่ร้ายกาจเท่าสัมผัสทางผิวหนังท่านพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าไอ้หมอนไม้นี่หรือว่าไอ้ของที่มีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่หมอนไม้นะแต่เรายกเอาหมอนไม้กันเป็นคำที่เราพูดมันจะเป็นสิ่งที่แก้กัน
ไม่ให้หลงไหลในอัสสาทะทางอายตนะคือทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้ทุกคนที่อุตส่าห์บวชในคราวปิดภาคนี้ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีโอกาสที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ในขณะนี้ขณะที่บวชอย่างนี้มันสะดวกเพราะนั้นไหนก็บวชแล้วก็ถือโอกาสให้มันได้ผ่านในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการศึกษาโดยของจริงไม่ใช่อ่านหนังสือไอ้หมอนไม้นี่มันกินความไปถึงเสื่อเร็วๆหรือพื้นกระดานไม่มีเสื่อหรือกระท่อมที่ประตูหน้าต่างไม่มิดชิดอะไรทุกอย่างแหละคือง่ายๆกระทั่งว่ากลางสนามหญ้าเมื่อเราอบรมธรรมทูตไปต่างประเทศครั้งนั้นก็นอนกลางสนามหญ้าทั้งคืนตลอดทั้งคืนและทั้งวันแดดจัดจึงจะหลบเข้าไปใต้พุ่มไม้ที่บริเวณค่ายลูกเสือมาไปดูหนังเศรษฐีก็ดีหนังเรื่องนี้นั่นไม่จำเป็นที่ต้องแสวงหาหมอนนุ่นหรือว่าเสือหรือฟูกหรืออะไรที่มันสบายนึกภาวนาถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านอยู่ของท่านอย่างนั้นแล้วท่านขอร้องเราให้อยู่อย่างนั้นจงมีท่อนไม้เป็นหมอนเถิดนี่ก็เรียกว่านอนในเล้าหมูนี่ผมว่าเองนี่ที่ว่าให้ฟังยุงร้องเพลงนี่ก็เราไม่มีมุ้งยุงมากวนมาบินให้ได้ยินข้างหูก็ให้ทำในใจให้กลายเป็นว่ามันมาร้องเพลงให้ฟังนะขอบใจมันถ้ามันมากัดแข้งกัดขาอะไรบ้างก็ให้ถือว่ามันมานวดให้หายเมื่อยไอ้คนที่ถูกเขาเป็นครั้งแรกมันก็โมโหพอโมโหก็หมดความเป็นพระเนี่ยขอให้ถืออย่างคือหลักอย่างนั้นกันแล้วกันพอโมโหก็หมดความเป็นพระทันทีจนกว่าจะหายโมโหจึงจะกลับมาอีกนี่ก็มาทดสอบได้ว่ายุงมันมาทำเสียงให้ฟังนี่มันจะโมโหหรือไม่โมโหหรือมันจะถึงกับตบยุงหรือเปล่ามันเป็นเครื่องทดสอบอย่างนั้นถ้ามันกัดนั่นก็จะโกรธจะโมโหหรือเปล่ามันเป็นเครื่องทดสอบที่ดีเดี๋ยวนี้อะไรก็เรียกหามุ้งผมไม่เคยใช้มุ้งมาตั้งแต่อยู่สวนโมก40ปีไม่เคยใช้มุ้งไปอยู่ที่สวนโมกโดยเฉพาะนะถ้าไปที่กรุงเทพที่ไรไอบางแห่งอย่างนั้นก็เขาจัดไว้ให้อย่างนั้นบางทีก็ใช้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่กี่วันตลอดเวลาที่อยู่ที่สวนโมกนี่ไม่ใช้มุ้งถ้ายุงมาก็มาร้องเพลงให้ฟังเนี่ยถ้ามันกัดบ้างก็ถือว่ามันมาทำให้หายเมื่อยมันตั้งแต่เริ่มออกมาอยู่สวนโมกอยู่ชีวิตแบบสวนโมกเนี่ยไม่เคยใช้มุ้งเว้นแต่เวลาเป็นค่ายไม่รู้ใครมากางให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาเป็นค่ายครั้งหนึ่งมันเอามุ้งมาจะกางมันไม่รู้ใครมาบอกหรือมันกระซิบสังหรณ์อะไรขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักมุ้งเรานี่จะมาทำอยู่อย่างนี้มันรู้สึกละอายพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามุ้งก็เลยตั้งใจตั้งแต่วันนั้นว่าเราก็จะไม่ใช้มุ้งมุดหัวเข้าไปในมุ้งมันรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรผมไม่เห็นว่าเป็นมาเลเรียตายหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับมันไม่มีมุ้งแต่ก็ไม่ได้ถืออย่างเท็นตรงบ้าบอแบบที่ไม่มีเหตุผลถ้าถึงเวลาที่มันจะต้องใช้ก็จริงๆมันก็คงจะใช้นะแต่ว่าปกติอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างเราเป็นค่ายก็มีคนเอามากางสวมแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันเราจะรักษาความรู้สึกที่ว่า
พระพุทธเจ้าท่านอยู่ของท่านอย่างไรเราก็จะพยายามอยู่ให้คล้ายท่านมากที่สุดนั้นถ้าคุณยังไม่ทราบเพิ่งบวชเนี่ยไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านมากๆก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้จักงงนะเนี่ยพูดกันในแง่นี่ไม่ใช่ว่าจะพูดในดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามพระพุทธเจ้าว่าไม่รู้อะไรแต่ว่าท่านไม่เคยพบกับสิ่งที่เรียกว่ามุ้งหรือร่มหรือรองเท้าผมเป็นบุคคลที่ต้องการจะรู้อย่างยิ่งในเรื่องอย่างนี้เพื่อว่าจะคัดค้านก็มีเพื่อว่าจะทำตามก็มีอยากรู้อย่างยิ่งถึงค้นคว้าถึงที่สุดเท่าที่จะค้นคว้าได้นี่ก็ค้นคว้าเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่พบว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้จักมุ้งมันไม่พบว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้จักกับร่มกันแดดไม่รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ารองเท้าเหมือนที่พระชายอยู่เดี๋ยวนี้นั่นก็เป็นอันว่าเรานี่จะต้องพยายามให้มากที่จะให้คลายท่านผมไม่เคยใช้ร่มอยู่ตั้งหลายปีตั้งแต่แรกๆมีสวนโมกตอนนั้นมันยังทนได้ฝนตกก็ตามแดดออกก็ตามไม่เคยมีร่มแล้วก็ไม่ใช้รองเท้ามันก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนน่ะมันก็ทนได้สู้ได้สบายไปเลยไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันอายุมันมากเข้าก็เลยใช้บ้างบางโอกาสสำหรับร่มสำหรับรองเท้าแต่อยากจะขอยืนยันว่าเมื่อไม่ใช่นะมีจิตใจเป็นพระมากกว่าแต่โดยเฉพาะเมื่อยังไม่เคยรู้อะไรนี่ก็ขอให้ลองในทางที่ว่ามันไม่ใช่นะกันไปก่อนนั้นจึงกล้าพูดว่าให้ยิ่งอยู่ให้เหมือนพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่กันอย่างไรมันก็ยิ่งมีความคิดคล้ายพระอริยเจ้ามากเท่านั้นแหละขอให้กินอยู่หลับนอนที่เรียกว่าการเป็นอยู่ให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระอริยเจ้าเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาให้มากที่สุดเข้าไหว้เท่าที่จะทำได้จะมีผลคือจิตใจมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกับจิตใจของพระอริยเจ้าเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวไม่มากก็น้อยท่านเราจึงเข้าใจเรื่องของท่านได้ง่ายเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะเข้าใจได้ง่ายเพราะจิตใจของมันเปลี่ยนเรือมันเดินไปในรูปเดียวกันนี่สรุปความว่าอยากจะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนผู้ใดก็ขอให้มีการเป็นอยู่เหมือนผู้นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เดี๋ยวนี้ระหว่างบวชภาคนี้ก็อยากจะศึกษาพุทธศาสนาอยากจะเข้าใจในพุทธธรรมขอให้พยายามอดกลั้นอดทนเป็นอยู่ให้เหมือนพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดอย่างที่เรียกว่าไม่รู้จักมุ่งอย่างนี้เป็นต้นกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูหรืออะไรทุกอย่างเหล่านี้จะช่วยให้ความรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรมันเปลี่ยนไปคล้ายๆกับของพระพุทธเจ้าที่เราก็จะเข้าใจความคิดนึกอย่างพระพุทธเจ้าได้ง่ายหรือมันอาจจะเกิดขึ้นมาเองแล้วเหมือนกันได้โดยการเป็นอยู่คือเราไม่อยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะไม่เป็นธาตุของอารมณ์พูดหยาบคายก็ไม่เป็นธาตุของกามารมณ์อยู่อย่างไม่เป็นธาตุของอารมณ์นี่มันจะเกิดความรู้สึกคิดนึกคล้ายพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัตินั่นเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรระหว่างที่อยู่ที่นี่ให้เป็นอยู่อย่างเป็นเกลือธรรมชาติให้มากที่สุดมันจะมีผลเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่มากมายหลายอย่างหลายประการโดยไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการไม่ตามใจตัวพูดกลับกันก็คือการบังคับตัวเอง
การบังคับตัวเองเนี่ยสำคัญมากคือไม่ตามใจตัวเองพอตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสตามใจกิเลสก็คือพยามารเป็นนายเมื่อพยามารเป็นนายมันก็หมดความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ให้มองเห็นข้อนี้ก็รักษาไว้ให้ได้แล้วก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบวชระหว่างปิดภาคนี่ถ้าว่าสักว่าเฮอบวชกันมาแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องบ้าที่สุดที่พวกนิสิตในหลานนี่จะบวชกันระหว่างปิดภาคนี่มันจะกลายเป็นเรื่องบ้าที่สุดไปก็ได้คือละเมอไว้เท่านั้นแหละที่ถ้าไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นจะได้ผลมากก็ต้องดำรงตนนี่ในระยะนี้ให้ได้ผลดีที่สุดสมตามความตั้งใจคือได้ศึกษาให้หลักพุทธธรรมแล้วให้ได้ปฏิบัติเป็นอยู่ซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวตรงตามหลักของพุทธธรรมคือเป็นอยู่ชนิดที่ไม่ตามใจกิเลสบังคับตัวเองเป็นผู้มีจิตใจที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของมารของมารอย่างที่ว่านี่เมื่อยินดีถอนไม้เป็นหมอนมารจะไม่ได้โอกาสนะความหมายมีอย่างนั้นถ้าวันไหนเราก็บวชระหว่างปิดภาคใช้เวลาระหว่างปิดภาคบวชเพื่อจะเอาประโยชน์ให้มากที่สุดเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเวลามันน้อยมันสักเดือนหนึ่งเท่านั้นก็ต้องรีบแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องให้ตรงจุดให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังนี่เรื่องหนึ่งและให้ได้ปฏิบัติคือเป็นอยู่ตามหลักตามวิธีการที่มันจะทำให้กิเลสเบาบางไปด้วยอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสองอย่างที่ผลของมันก็คือนั่นแหละมีความรู้แล้วก็มีจิตใจชนิดที่ฉลาดขึ้นรู้จักทำให้มีจิตใจที่ดีกว่าเดิมก็เรียกว่ามีจิตใจที่เจริญนี่คือสิ่งที่อยากจะปรับความเข้าใจกันในวันแรกเราเรียกว่าปฐมมณีเทศหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกผมเรียกว่าปรับความเข้าใจกันในวันแรกเพราะว่าถ้าปรับความเข้าใจกันในเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอื่นจะเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นอยู่ในความอึดอัดตรงกันข้ามจากไอ้เรื่องที่เราจะต้องเรียนหรือต้องทำหรือได้รับนั่นขอให้เตรียมตัวให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจะเป็นอยู่อย่างภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์สุดที่เราจะทำได้ดูสักพักหนึ่งช่วงเวลาที่บวชอยู่นี้ขอให้เลิกความคิดชนิดที่ไม่ใช่พระนั่นน่ะเสียให้หมดขออภัยใช้คำพูดตรงๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่จะมีเจตนากระทบกระเทียบนะเพื่อประหยัดเวลาเพื่อเข้าใจได้โดยง่ายและโดยเร็วจึงได้พูดว่าขอให้สลัดไอ้ความคิดชนิดที่ไม่ใช่พระนั่นออกไปเสียให้หมดให้อยู่ด้วยความคิดนึกที่เป็นพระนะหรือเป็นบรรพชิตก็เอาจะต้องเสียสละมากจะต้องเสียสละการหัวเราะผมถือว่าเป็นการเสียสละมากของคนที่เคยตามใจตัวเองสบายอยู่ด้วยการหัวเราะเล่นหัวหยอกล้อซึ่งกันและกันต้องเสียสละสิ่งนี้เป็นการเสียสละมากอยู่เหมือนกันต้องสมาทานการไม่หัวเราะก็ตั้งใจว่าจะเลิกหัวเราะเลิกหลุกหลีกเลิกล้อกันเล่นเลิกอะไรกันในเมื่ออยู่ใกล้ๆกันมากๆแล้วก็มีเพื่อนเล่นด้วยกันการหัวเราะไม่เป็นการบังคับตัวเอง
คือการปล่อยไปตามอารมณ์ของกิเลสกิเลสเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนหัวเราะชอบใจเมื่อเราบังคับกันบังคับไม่หัวเราะมันก็เท่ากับกิเลสมันถูกบังคับทั้งกิเลสมันก็ร่อยรอไปนี่เราบังคับกิเลสทางการหัวเราะคือไม่หัวเราะมันก็ไปบังคับลงบนกิเลสอีกทีหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างนะอันทุกๆอย่างจะเหมือนกันอย่างนี้หมดไอ้เรื่องที่มันเป็นไปเพื่อตามใจกิเลสทุกเรื่องต้องหยุดกันระหว่างนี้ระหว่างบวชปิดภาคนี่นั่นมีอะไรบ้างก็ย้อนหลังไปดูเมื่อก่อนบวชเราเคยทำอะไรเคยอะไรยังไงต้องนั่นยังไงต้องนี่ยังไงมันมีแต่เรื่องตามใจกิเลสเมื่อตอนนี้ตัดทิ้งไปหมดเหลือแต่ที่จำเป็นคือถ้าไม่ทำแล้วจะตายนั่นแหละจะทำก็จะต้องฉันอาหารอย่างนี้ไม่ฉันมันก็ตายนั้นต้องฉันแต่ว่าการฉันอย่างตามใจลิ้นตามใจปากตามใจอันนี้เลิกกันเลยเมื่อเป็นคฤหัสถ์ทำได้ตามใจกระทั่งแต่งเนื้อแต่งตัวไปหลอกไปลวงกันก็ทำได้นั่นไม่จำเป็นเลยนี่ตอนนี้มันก็ต้องเลิกกันหมดกระทั่งว่าแม้แต่หัวเราะก็จะเว้นจะบังคับให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของเราถ้าทำไปได้นานๆมันมีความเปลี่ยนแปลงลึกลงไปถึงในสันดานของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นระยะสั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้เพียงอิริยาบถการแสดงออกทางมันยากทางมันก็เปลี่ยนแปลงทำนานไปหรือมากเข้ามันก็เปลี่ยนถึงสันดานถึงนิสัยนั่นคือประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เป็นหลักกว้างๆว่าเป็นอยู่กันให้ถูกต้องคืออยู่กันให้ถูกต้องแล้วกิเลสก็ไม่ได้อาหารมันก็ค่อยๆเกิดแห้งไปถ้าอาหารก็จะยังคงมีอยู่ในโลกตลอดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะว่ามันเป็นอยู่กันอย่างถูกต้องเอาละเป็นอันว่าเวลาอื่นไม่ต้องพูดกันแต่เวลาที่บวชอยู่เดือนหนึ่งเดือนครึ่งอันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้อย่าละเมอว่าเขาบวชก็บวชกันไปแล้วก็ทำละเมอกันไปต้องตั้งปณิธานว่าต้องให้ได้ที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้ในระหว่างบวชปิดภาคนี้เคยได้ยินได้ฟังที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเท่าที่ผมจะเลือกสรรมาพูดให้ฟังได้ให้ได้การบีบบังคับจิตใจที่เรียกว่าบังคับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยระเบียบวินัยของบรรพชิตคือเว้นจากนิสัยสันดานอย่างคฤหัสถ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์เคยชินอย่างไรเลิกละนั่นนะจะให้หมดก็เรียกบรรพชิตเราเว้นหมดไปหมดปัพพัชชาหรือปัพพัชชิตาเนี่ยมันก็เว้นหมดไปหมดจากที่ควรเว้นคือความเป็นคฤหัสถ์เมื่อก่อนนี่เป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านที่ออกมาบวชก็คือเว้นจากความเป็นคฤหัสถ์ไปหมดแม้แต่ความคิดนึกไปฝันก็หยุดกันชั่วคราวเถอะศึกแล้วถึงก็ไปนั่นกันใหม่ตอนนี้จะต้องมีความคิดนึกแม้ความฝันก็ขอให้ฝันอย่างพระเถอะก็จะได้ประโยชน์มหาศาลทีเดียวแม่บวชเพียงเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็มีความแน่ใจในข้อนี้และจึงได้พูดอย่างนี้จึงได้ขอร้องอย่างนี้และเมื่อเห็นด้วยก็พยายามทำให้เต็มที่ผมไม่มีความคิดอะไรดีกว่านี้รู้สึกว่ามันมีเท่านี้คือในระหว่างที่บวชนี่ขอให้เป็นการบังคับตัวเองให้ถึงที่สุดให้อยู่ในภาวะที่ถูกต้องที่สุดให้เคารพนับถือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็จะสบายใจไปจนตายจะมีความรู้ความเข้าใจหลายๆอย่างแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้ไปจนตายมันมีความสุข
คือจะไม่เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวจิตใจเกี่ยวความทุกข์เกี่ยวอะไรที่มันเป็นกันโดยมากไอ้ปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐินี่ลำบากมากคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีทางจะรู้ว่าตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ดกดื่นที่สุดที่ผมพบเห็นในพวกคฤหัสถ์นะก็คือพวกที่เป็นข้าราชการแล้วมาปรับทุกข์ว่าจะตายแล้วอยากจะตายแล้วเพราะว่าทำดีที่สุดที่จะทำได้แต่เจ้านายก็ไม่ยกย่องไม่ยกย่องไม่ให้รางวัลไม่ต้องพูดถึงชมเชยเลยเลื่อนชั้นนะไอ้คนมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เขาไม่รู้เพราะว่าเขาทำไม่ถูกกับเรื่องมันจึงเป็นอย่างนั้นเขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเสมอคนอื่นเป็นฝ่ายผิดเสมอแต่ถ้าว่าเขาเป็นฝ่ายถูกจริงเขาก็หลีกไปได้ไม่จำเป็นต้องมาบ่นในแบบนี้ซึ่งแสดงมิจฉาทิฏฐิของตัวนี่ยกตัวอย่างมิจฉาทิฏฐิถ้ามันมีแก่ใครแล้วมันทำให้บุคคลนั้นไม่รู้ว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในรูปอื่นก็เหมือนกันแหละถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้คนนั้นไม่รู้ว่าเรากำลังมีมิจฉาทิฏฐิจะคิดว่าเรามีความถูกต้องเสมอไปมันจึงเป็นสิ่งที่ทำเล่นกับมันไม่ได้ต้องระวังให้ดีที่สุดให้ละเอียดละออลึกซึ้งที่สุดอย่าเข้าข้างตัวเองคือเข้าข้างกิเลสที่เขาพูดว่าตัวหรือว่าฉันด้วยนะมันเป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าจิตใจมันบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีตัวมันไม่มีฉันมันมีแต่ว่าผิดหรือถูกความถูกต้องเป็นยังไงและเป็นยังไงฉันผิดก็ได้แต่ถ้ามีกิเลสและฉันถูกทั้งนั้นนี่คือความลับอันหนึ่งที่จะต้องที่มนุษย์จะต้องรู้เราต้องรู้กันในระยะนี้ระยะบวชหนุ่มๆอย่างนี้นั่นโอกาสที่ได้บวชมันก็เป็นการดีจะบวชชั่วคราวก็ยังเป็นการดีไอ้คนหนุ่มนี่ก็มองเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นระยะการเวลาที่มันกำลังรุนแรงความคิดก็รุนแรงแล้วก็รวดเร็วฉะนั้นถ้าผิดมันก็ผิดอย่างจิบหายหมดงั้นให้คุณหนุ่มเข้ามารู้จักไปคิดนึกศึกษาไอ้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจนี่กันเสียบ้างก็จะเป็นการดีงั้นไอ้ธรรมเนียมประเพณีที่ว่าคนหนุ่มบวชได้สักพรรษา2พรรษา3พรรษานี่เป็นความถูกต้องอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับสมัยก่อนๆ นู่นที่การศึกษายังไม่เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยจากการบวชทั้งนั้นแหละแต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่สำคัญอะไรความรู้ที่สำคัญก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องจิตใจตัวเองเรื่องกิเลสนั่นนะสำคัญที่สุดอยู่ที่บ้านไม่บวชก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้ากิเลสไม่มีเวลาที่จะศึกษาไอ้เรื่องกิเลสนี่พอบวชมันก็มีเวลามีโอกาสที่จะศึกษารู้จักหน้าตาของกิเลสแล้วระเบียบวินัยของภิกษุสามเณรมันก็บังคับให้เผชิญหน้ากันกับกิเลสคือไม่ให้วิ่งหนีไม่ให้ยอมแพ้ไม่ให้ต่อสู้ให้สุดความสามารถอยู่ทุกวันทุกวันให้เป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้เปรียบนั่นถ้าคุณเป็นพระเนนที่ดีไอ้ระเบียบวินัยของพระเนนที่ดีมันช่วยอยู่ในตัวเองเสร็จไม่ต้องคิดอะไรมากทำไปตามระเบียบวินัยที่วางไว้ดีจนจะต้องมีสติสัมปชัญญะในทุกๆอย่างที่กระทำที่จะกระทำในวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีสติสัมปชัญญะที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องที่มันให้เกิดกิเลสง่ายที่สุดเช่นเรื่องกินเรื่องกินอาหารนั่นแหละระวังให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดกิเลสได้ง่ายที่สุดยิ่งหิวก็มาแล้วมันก็ไม่เห็นแก่อะไรละมันจะเห็นแก่กิเลสอย่างเดียวฉันจึงมีระเบียบวินัยว่าเราจะต้องไปบิณฑบาตด้วยจิตใจที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นไปบิณฑบาตในความรู้สึกที่ถูกต้องพระปัจจเวก
ว่าเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้มีชีวิตหนึ่งด้วยการเป็นอยู่ของผู้อื่นเรากำลังเจริญรอยตามอริยะประเพณีจึงหากินอย่างนี้เนี่ยมันก็มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ได้มาแล้วก่อนจะซัดเข้าไปในปากตามพอใจนั้นยังต้องพิจารณาอีกยถาปัจจยังปฏิสังขายโยจะไปหัวร้อยเยาะกันไปหมดก็เลยไม่มีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองบังคับตัวเองมากก็เหมือนกับไม่ได้บวชฉันจะต้องสนใจเรื่องนี้จะฉันอาหารอย่างพระเนี่ยจะมีความรู้สึกคิดนึกอย่างพระแล้วจึงจะกลืนเข้าไปนั่นแหละสนใจเรื่องยถาปัจจยังประวัติมานังเป็นหัวใจพุทธศาสนาเอามาใช้พิจารณาอยู่ตลอดเวลาที่เป็นอยู่จะฉันอาหารก็ดีฉันผมจีวรก็ดีจะใช้สอยเสนาสนะเครื่องใช้สอยก็ดีแม้จะกินยาแก้โรคก็ยังต้องนึกอย่างนี้คิดดูมันแตกต่างกันไปเท่าไหร่ก็เมื่อยังไม่ได้บวชเมื่ออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่หอพักหรืออยู่ที่ไหนก็แต่มันต่างกันมากมายอ่ะเพราะว่านี่มันต้องอยู่ในสติสัมปชัญญะถูกต้องอยู่ทุกอิริยาบถแม้แต่จะไปอาบน้ำแม้แต่จะไปส้วมเพราะทำเล่นไม่ได้แต่ว่ามันผิดวินัยของพระแต่เดี๋ยวนี้มันลำบากเวลามันน้อยยังมันไม่เคยอ่านแม้แต่ว่าระเบียบวินัยที่จะต้องอยู่ในส้วมนั้นจะต้องมีอะไรบ้างพูดแล้วมันก็หน้าหัวแหละซึ่งเมื่อเราอยู่เป็นคฤหัสถ์ไม่มีใครบังคับไม่มีวินัยอะไรบังคับแต่เมื่อบวชมาเป็นพระแล้วมันมีวินัยหลายอย่างแม้แต่ขณะที่อยู่ในส้วมสนใจก็ไปเปิดดูวินัยมันก็มีอยู่พอดูจากพระที่เขาบวชก่อนๆมันก็มีหนังสืออย่างนี้สำหรับศึกษาเป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทเนี่ยที่ผมพูดนี่ทั้งหมดก็เพื่อว่าคุณจะได้มีโชคดีที่สุดที่จะได้รับไปประโยชน์จากการบวชช่วงเวลาเล็กน้อยเราก็ว่าสมัยก่อนเขาบวชกันเป็นปีสมัยก่อนการศึกษาการอะไรมันไม่เจริญทั้งบวชทั้ง 3-4 ปีมันก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรนี่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรครบถ้วนบริบูรณ์บวชสักเดือนหนึ่งอาจจะมีความรู้มากกว่าพวกนั้นพวกสมัยโน้นบวชเป็นปีๆก็ได้แต่แล้วก็ยังไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเราต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามนั่นด้วยจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจนี่คือการพูดในวันแรกเพื่อให้เกิดการตระเตรียมที่ถูกต้องสำหรับจะเป็นอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าเราบวชแม่บวชระหว่างปิดภาคให้ได้อะไรมากมายให้เป็นที่พอใจทั้งแก่ตนเองและแก่บิดามารดาแก่ทุกๆคนที่เขาหวังดีในเราถ้าอย่างไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นการล่มละลายคือไม่ได้อะไรจะเป็นการโง่เขลาที่สุดที่จะมาทนลำบากอยู่ที่สวนโมกเพราะว่าคุณจะต้องทนลำบากอยู่ที่สวนโมกถ้ามันไม่ได้อะไรคุ้มกันมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดมันจะหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นจะได้ก็โดยตั้งใจให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงทุกๆวันอย่าได้ประมาทอย่าได้เห็นแก่เรื่องตามใจตัวเองที่ผมว่าแม้แต่หัวเราะนี่ก็จะต้องตั้งกติกากันใหม่ว่าจะไม่หัวเราะจะบังคับจิตใจให้มันอยู่ในร่องในรอยของการบังคับตัวเองเพราะว่าพุทธศาสนานี้มันไม่มีความหมายอย่างอื่นนอกจากการบังคับตัวเองตัวเองนั้นมันหมายถึงกิเลสแต่การบังคับนี่มันละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนถึงขนาดว่าตัดรากตัดเงาของกิเลสเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้นะกิเลสเกิดแห้งไปเลยมันรวมความได้อย่างนั้นเราเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้แต่แล้วกันทั้งวันทั้งคืน
นี่ก็ให้แยกออกเป็นสองเรื่องอย่างนี้คือเรื่องที่ผมจะพูดให้ฟังจะเลือกเอาเรื่องที่ควรจะได้ยินได้ฟังมาพูดให้ฟังนี่มันเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องที่สองคือคุณจะต้องเป็นอยู่ชนิดที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าอย่าลืมทุกองค์นี่อย่าลืมว่าบวชนี่มันบวชอุทิศพระพุทธเจ้านะไม่ใช่บวชอุทิศในความปรารถนาของใครคนใดคนหนึ่งนั่นมันเป็นส่วนปลีกย่อยแม่อยากให้บวชก็บวชนี่ก็บวชเพื่อแม่นี่ก็เป็นส่วนปลีกย่อยแต่ว่าที่เราบวชเข้าแล้วเราอุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนตามระเบียบที่ได้ทรงวางไว้ส่วนนี้มันเป็นส่วนการปฏิบัติไม่ใช่ส่วนการได้ยินได้ฟังท่านอย่าตั้งใจแต่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรแปลกๆจดเอาไปพูดให้โม้ไปเลยอย่างนั้นมันไม่พอมันเป็นเรื่องได้ยินได้ฟังเป็นวิชาความรู้แล้วบางทีไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้เพราะว่าเขาพิมพ์ขายเออหมดละแต่มาที่นี่ก็มีการพูดพยายามพูดได้ยินได้ฟังได้ซักได้ถามได้ตามเรื่องเป็นส่วนวิชาความรู้นี่ส่วนการที่บังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละวิเศษกว่าเขาพูดล่อๆกันลืมว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในครูเป็นอยู่อย่างตายแล้วก็แล้วแต่จะใช้คำไหนแต่มีความหมายว่าเราจะเป็นอยู่ให้คล้ายพระพุทธเจ้าที่สุดจะเกิดความคิดนึกได้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านคิดท่านนึกหรือว่าเราจะเข้าใจความคิดนึกของพระพุทธเจ้าได้เพราะเราเตรียมทุกอย่างให้เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแม้เป็นเวลา1เดือนหรือเล็กน้อยหรือว่าเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าถ้าทำให้ถูกต้องแล้วมันไม่เล็กน้อยมันอยู่ที่คุณภาพของการกระทำบวช20ปีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็มีจะบวช 2-3 วันแต่ได้ประโยชน์มากก็มีจะต้องปักใจลงไปอย่างแน่วแน่จะใช้เวลา1เดือนที่บวชนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดยอมเสียสละไอ้ความสุขสนุกสนานแม้ที่สุดแต่การหัวเราะการเล่นหัวการหัวเราะนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในอริยวินัยนี่ถือว่าทำไมมันเป็นเรื่องของเด็กอ่อนนอนเบาะคือหน้าสงสารการเต้นรำคืออาการของคนบ้าการร้องเพลงคืออาการของคนร้องไห้การหัวเราะคืออาการของเด็กอ่อนนอนเบาะเป็นพระพุทธภาษิตอยู่ในคัมภีร์ติกนิบาตอังคุตรนิกายพวกฝรั่งเอาไปแต่งหนังสือกามนิตก็เอาไปจากนี่ท่านขอให้ถือว่าการหัวเราะนี่ในอริยวินัยถือว่าเป็นเรื่องของเด็กอ่อนนอนเบาะอย่าไปพิสมัยกับมันเลยละอายดีกว่าคือจะเป็นคนเข้มแข็งบึกบึนมั่นคงขึ้นมาไอ้หัวเราะเล่นหัวนั่นเป็นอ่อนแอเป็นเรื่องอ่อนแอเป็นรูรั่วสำหรับระบายกำลังจิตให้หมดไปโดยไม่มีประโยชน์ท่านจึงรู้สึกอร่อยมันเป็นการใช้จ่ายอย่างหนึ่งการหัวเราะจึงสนุกและอร่อยแต่มันเป็นการใช้จ่ายที่ขาดทุนคือทำให้เกิดความสบายสนุกจริงแต่ว่าส่วนหนึ่งมันทำให้มีกำลังใจที่อ่อนแอคุณสังเกตดูก็แล้วกันนะไอ้คนที่หัวเราะน้อยที่สุดคนนั้นบึกบึนที่สุดเข้มแข็งที่สุดดูคนแก่ดูได้ง่ายนั่นหัวเราะเป็นรูรั่วระบายให้กำลังของจิตให้เสียไปเปล่าๆมันเป็นการใช้กำลังงานชนิดที่ไม่มีประโยชน์คุ้มกันพระเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้เล่นหัวไม่ให้หัวเราะไม่หยอกกันหรือเพื่อการหัวเราะ
นี่เรียกว่าเราจะต้องปฏิบัติโดยหลักใหญ่ๆอย่างนี้ที่ว่าต้องใช้หลักใหญ่ๆอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะไปท่องปาติโมกหรือท่องนวโกวาท227ข้อและยังมีอีกหลายสิบข้อหลายร้อยข้อมันไม่มีเวลาแต่ว่าทุกข้อนั้นมันมารวมอยู่ที่การบังคับตัวเองไม่ให้ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสถ้าถือหลักอย่างนี้แล้วจะไม่มีทางผิดสิกขาบทข้อไหนได้นี่เป็นการประหยัดไว้เลยว่าเราจะไม่ผิดสิกขาบทในพระปาติโมกข์ถ้าเราถือหลักบังคับตัวเองไม่ปล่อยไปตามอารมณ์อารมณ์นี่มันอารมณ์ของกิเลสนั้นพยายามสำรวมระวังอย่างเดียวนะมันจะคุ้มได้หมดคุ้มในทุกข้ออย่าไปเห็นแก่กินแก่เล่นแก่อะไรต่างแม้ที่สุดแต่อย่าเห็นแก่นอนสายระเบียบของภิกษุนี่จะนอนถ้าที่จำเป็นนะก็ต้องรีบลุกขึ้นมีสติสัมปชัญญะทำอะไรที่เป็นประโยชน์หรือแม้ที่สุดแต่เดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินในที่ที่สะดวกเราจะเดินไปเดินมาเราคิดนึกอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่านอนแช่อยู่ด้วยหวังความสุขจากการนอนสายอย่างนั้นไม่มีความเป็นพระแต่เมื่อเราเป็นคฤหัสถ์เราทำอย่างนั้นได้บางวันเราจะนอนจนบ่ายโมงก็ได้แต่ถ้าเป็นพระแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้คือมันจะหมดความเป็นพระนี่มันจะกินจะเล่นจะนอนจะดื่มก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เราจะรู้ได้เองไม่ต้องมีใครบอกเพราะถ้ามันเลยปกติธรรมดามันเป็นการตามใจกิเลสแล้วมันผิดทั้งนั้นแม้แต่จะดื่มน้ำเฉยๆนี่มันจะน้ำหวานก็ต้องดื่มอย่างบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่าดื่มอย่างที่เรียกว่ามันอยากอะไรกินก็ไปนี่นั่นมันคือนิสัยที่ทำไปตามอำนาจของกิเลสอย่างฉันอาหารนี่ก็มีระเบียบวินัยให้ฉันแต่พอดีอย่าฉันให้มันอิ่มจนฉันไม่ลงไงให้มันหิวอยู่สี่ห้าคำแล้วกินน้ำให้อิ่มเสียนี่เขาอธิบายไว้ในหนังสืออย่างหนังสือวิสุทธิมรรคสำหรับผู้ที่จะมีจิตใจอย่างพระแต่คารวะก็กินจนท้องไม่มีใส่ลิ้นมันยังอร่อยอยู่กินเข้าไปอย่างนั้นมันคารวะการบวชการเป็นบรรพชิตก็คือเว้นทุกอย่างจากความเป็นคารวะแล้วก็มาประพฤติพรหมจรรย์อย่างบรรพชิตก็เลยพูดเข้ากิเลสทุกกระเบียดนิ้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้านี้มันขูดเข้ากิเลสแล้วก็ทุกกระเบียดนิ้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาแล้วก็ทนจนน้ำตาไหลก็ไม่ยอมให้เสียไปในส่วนระเบียบวินัยสิกขาต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเป็นที่ยกย่องของพระอริยเจ้าเป็นผู้เกลียดกลัวความชั่วหรือโทษแม้มีประมาณน้อยนิดเดียวก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้พี่จะไม่ยอมให้เสียไปเห็นเป็นโทษอันใหญ่หลวงไปหมดไม่มีอะไรเรื่องเล็กน้อยนี่เป็นวิธีการของการประพฤติพรหมจรรย์ที่คุณบวชเข้ามานั่นแหละก็ได้บวชเข้ามาเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์เป็นบรรพชิตนั้นต้องให้มันเป็นการบังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียกอีกทีหนึ่งว่ามันการขูดเกล้ากิเลสคือขูดเกล้านิสัยสันดานแห่งการตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือพรหมจรรย์นี่เราประพฤติพรหมจรรย์สักเดือนหนึ่งสักเดือนครึ่งหนึ่งอย่างบรรพชิตก็ดีที่สุดแล้วกลับออกไปประพฤติพรหมจรรย์อย่างคฤหัสถ์อีกก็ได้คือเป็นพรหมจรรย์ที่ลดระดับลงไปอย่าเข้าใจว่าคฤหัสถ์ไม่มีพรหมจรรย์ก็มีเหมือนกันแต่ก็อยู่ในระดับที่ลดลงไปนี่ให้ถือตามคติเดิมแต่โบราณเขาว่าถ้าคนหนุ่มคนสาวก่อนแต่การมีย่าเรือนเขาให้เรียกว่าพรหมจารีนั่นเลยจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามพรหมจารีแปลว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของระเบียบวินัยที่วางไว้สำหรับ
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือหนุ่มสาวที่ยังไม่แต่งงานนั้นมันจึงมีแต่การศึกษาและการประพฤติในระเบียบวินัยที่วางไว้สำหรับคนที่ยังไม่ทันแต่งงานนั้นเขาจึงไม่ได้นึกถึงไอ้เรื่องเจ้าชู้ไอ้เรื่องศีลธรรมอามกไม่มีเขาตั้งหน้าตั้งตาแต่จะเป็นพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์จนไปถึงวันแต่งงานมันไม่จริงสุขก่อนหามเหมือนคนสมัยนี้มันไม่มีความเป็นพรหมจารีทั้งหญิงทั้งชายนั่นก็เรียกว่าพรหมจรรย์สำหรับคฤหัสถ์เดี๋ยวนี้เราเลื่อนพรหมจรรย์อย่างคฤหัสถ์มาเป็นพรหมจรรย์อย่างบรรพชิตก็ต้องประพฤติเต็มที่ไม่จะกลับไปมีพรหมจรรย์อย่างคฤหัสถ์อีกก็ได้จนกว่าจะถึงการในความเป็นผู้ครองเรือนจึงจะเลิกพรหมจรรย์นั่นคนที่ชิงสุขก่อนหามมันก็เป็นคนโง่โง่อย่างดักดานเพราะมันไม่รู้อะไรที่ควรจะรู้อีกหลายอย่างการประพฤติพรหมจรรย์อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์นี้มันมีผลอย่างไรบ้างแก่จิตใจนี่มันไม่รู้นั่นหลักแต่โบราณเขาจึงว่าพรหมจารีเป็นชีวิตตั้งต้นตั้งแต่คลอดมาจนไกลถึงวันมีญาติเรือนแต่งงานก็เรียกพรหมจารีพบพรหมจารีสิ้นสุดลงก็เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนชีวิตคู่ช่วยกันทำสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้ถูกต้องลุล่วงไปโดยเร็วที่ว่าเสร็จจากนั้นก็เรียกวันณปรัตถ์แล้วเบื่อในเรื่องโลกโลกก็หลีกไปหาความสงบเป็นที่พอใจพอใจอยู่ด้วยไอ้ความสงบจากการรบกวนเนี่ยคือเรื่องครอบครัวหมดไปแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่อีกเขาก็เลื่อนไประดับไปที่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าสัญญาสีอย่างพระพุทธเจ้านี่ครองชีวิตแบบสัญญาสีเที่ยวไปเพื่อแสงสว่างแก่บุคคลอื่นตอนแรกๆบวชพระพุทธเจ้าก็เป็นวันณปรัตถ์คืออยู่ในที่เงียบสงัดแล้วก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าเคยเป็นคฤหัสถ์อยู่หลายปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าเคยเป็นพรหมจารีมาหลายปีจนออกบวชจนแต่งงานมันมีเป็นแบบนี้ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบของแบบนั้นก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ที่มนุษย์คนหนึ่งหนึ่งควรจะได้รับไม่เสียชาติที่เกิดมามนุษย์คนหนึ่งหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยจะต้องได้รับคือผ่านในสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้จะได้ชิมได้เสวยสูงขึ้นไปตามลำดับทั้ง4ระดับนี่จึงจะเรียกว่าเขาเกิดมาทีหนึ่งได้ครบถ้วนดีที่สุดของสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ความเป็นพรหมจารีก็ได้ดีที่สุดจนถึงวันแห่งความเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ดีที่สุดจนถึงวันแห่งความเป็นวันณปรัตถ์ก็ได้ดีที่สุดจนถึงวันแห่งความเป็นสัญญาสีมีค่ามากเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นจนกว่าจะหนาวข้าวลงไปเดี๋ยวนี้คุณกำลังอยู่ในวัยพรหมจารีจะเป็นนักศึกษาทีนี้ที่คุณกระโดดออกมาบวชเพื่อเดือนเศษนี้อย่าเพื่อคิดว่าเป็นในวันณปรัตถ์อะไรมากมายมันก็เป็นเพียงมาชิมในชีวิตวันณปรัตถ์แต่ไม่ใช่มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายคือว่าจะมาศึกษาอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับที่มันเป็นพรหมจารีที่ยิ่งขึ้นไปแล้วกลับออกไปเป็นพรหมจารีอย่างคฤหัสถ์มันก็จะเป็นได้ดีที่สุดแล้วมันจะเป็นคฤหัสถ์รองบ้านเรือนมันก็จะได้ดีที่สุดจนกว่าจะไปเป็นวันณปรัตถ์สัญญาสีครบสมบูรณ์แบบพยายามใช้ประโยชน์ให้เวลาในชีวิตทุกเดือนทุกปีให้มีประโยชน์ที่สุดอย่างนี้ก็จะนี่จะขอบใจตัวเองทีหลังไม่งั้นจะต้องเสียใจทีหลังหรือว่าเป็นคนมีจิตใจล่มละลายไม่คิดจะทำให้มันดีต่อไปในวันข้างหน้าที่ว่าเราจะ
พอใจตัวเองได้เคารพนับถือตัวเองได้นั้นมันอยู่ที่เราสะเตรียมอย่างถูกต้องแล้วก็ทำอย่างถูกต้องตั้งแต่วันนี้ทุกๆวันไปมาบวชนี่ก็เพื่อเรียนเรื่องนี้โดยละเอียดละออจริงจังระยะหนึ่งแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในการที่เกิดมาครั้งหนึ่งอย่ามันสับสนปนเปกันไปหมดในลักษณะที่เรียกว่าฝ่ายเคว้กันหรือว่าชิงสุกก่อนหามหรืออะไรที่มันไม่น่าดูอย่างนั้นมันก็พูดยากเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรถึงได้มันก็ได้อย่างลุ่มๆดอนๆหรืออย่างลงทุนมากได้ผลน้อยถ้าทำไปถูกต้องตามวิธีมันจะสะดวกสบายลงทุนน้อยได้ผลมากเป็นที่น่าพอใจคนเราก็มีความสุขได้เพราะพอใจตัวเองได้นับถือตัวเองได้เรียกว่ายกมือไหว้ตัวเองได้พอพิจารณาดูการกระทำตัวเองทีไรก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ทีนั้นบุคคลนั้นจะต้องมีความสุขอย่างยิ่งเพราะมันเป็นไปตามร่องรอยของพระอริยเจ้าเนี่ยความผิดพลาดอะไรที่มันเคยผิดพลาดก็เลิกละเสียก็ตั้งต้นใหม่คอยถือว่าศึกออกไปคราวนี้นับศูนย์กันใหม่ก็ได้ลบเลขมันก็ลบไปเลขให้มันเป็นเลขศูนย์หมดทุกทีแล้วต่อไปนี้ก็หนึ่งกันใหม่ให้มันมีแต่ความถูกต้องหลังจากที่มันศึกออกไปคราวนี้ก็คงจะยกมือไหว้ตัวเองได้ในอนาคตทั้งหมดนี้พูดเพื่อยินดีพอใจในการที่จะบังคับตัวเองทรมานตัวเองจัดการกับตัวเองสะสางให้มันสะอาดให้มันเป็นการขุดเกลาด้วยการที่ว่าเป็นอยู่ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเป็นอยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาติให้เกิดความรู้สึกคิดนึกตามแบบของพระอริยเจ้าคือบุคคลที่ไม่มีความทุกข์เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้พระอริยเจ้านี่หมายเป็นบรรพชิตก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ไม่มีความทุกข์ก็แล้วกันนั่นก็ให้ตั้งต้นยินดีรับไปกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนในเล้าหมูกวางยุงร้องเพลงก็สุดแท้เอาไปสังเกตดูทุกกิริยาบทให้มันสำเร็จประโยชน์ตามความจริงตามข้อเท็จจริงที่ว่ามาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอยู่ที่สวนโมกนี้จะต้องทำอย่างไรแล้วก็จะได้อะไรบ้างแล้วเรื่องชนิดที่ว่าเป็นทำความเข้าใจในเบื้องต้นหรือปฐมมนิเทศนี่ก็พอกันทีขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์เป็นจุดตั้งต้นที่ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนาที4เนี่ยมาพบพร้อมกันที่หินโค้งเพราะที่นั่นมันมีไฟสะดวกที่นี่ไม่มีไฟเอาละพอกันที